วิลแฮร์แก้ทุกปัญหาผมร่วมของผู้ชายก๊อปเลอโดมโอ้โหโคตรเก่าเลยนะก๊อปเบญจพลเฮ้ยคุณจะคุยในเรื่องนั้นเลยใช่ไหมก๊อปกลัวเมียเอ้ยอันนี้โอเคไม่เถียงสำคัญคือวันนี้กูเชิญก๊อปไหมหรือมึงมาไหมป๋องป๋องตั้งใจฟังนะเชิญก๊อปไหมแต่ทำไมก๊อปเบญจพลมาเพราะก๊อปไหมเขาปฏิเสธมึงป๋องลำบากกูนี่ทีมงานโทรไปพี่ก๊อปว่างไหมเพราะว่าคำถามทุกอย่างต้องเกี่ยวกับก๊อปหมดเลยกูก็ต้องขับรถจากบ้านมาไม่ไกลหรอกก็ไม่ไกลถึงได้มาไงก็คิดถึงรู้ว่าเดี๋ยวมีงานต่อเดี๋ยวต้องไปอ่านข่าวไอ้ที่ช่อง9สมทรรายการสดจันทร์ถึงศุกร์วันนี้อ่านอะไรแซปทูเดย์วันนี้อ่านกับมิ้วอ่านก็ต้องมีฝากความคิดถึงกับมิ้วด้วยไอ้เนี่ยเสียงเปลี่ยนนะไม่ชอบเขาเวลาอ่านข่าวน้องมิ้วเขาน่ารักเก่งเขาเก่งซึ่งแต่ว่าพูดถึงน้องมิ้วเฮ้ยหรือเราจะเก็บเอาไว้ไปรายการนั่งยางดีวะเรื่องนี้ก็ใครมันก็จะมีเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่เกี่ยวกับตอนแสดงหนังกับน้องมิ้วแล้วก็เกี่ยวกูนะไม่ก็เกี่ยวข้องกับป๋องอยู่จะให้เล่าเรื่องนี้ไหมล่ะค่ะเอ้ย แต่ไม่ใช่มิ้วนะไม่ใช่มิ้วก็ไม่ใช่มิ้วไงแต่เขาเล่นเรื่องเดียวกันแล้วป๋องมึงร้อนตัวทำไมเนี่ยมึงงอกทำไมนี่แค่เกินบางทีคนดูอาจจะคิดว่าเอออําเล่นๆแต่มันนานแล้วไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เราก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าหมดแล้วขอเรื่องประสบการณ์ในการไปเจอเรื่องผีอะเรื่องผีอะมึงต้องมีอยู่แล้วระดับก๊อฟบรรจพลเนี่ยลุยมา107แย่น้ำเอากี่เรื่องมึงเล่ามาสัก150เรื่องก็ได้เดี๋ยวกูไปตัดเอาไม่เป็นไรมึงเล่าให้ได้แล้วกันผมขอเริ่มที่เรื่องที่148เรื่องที่148นะเอาจริงนะแล้วปูกันมาขนาดเนี้ยถามจริงกูเล่าตอนเนี้ยมันจะน่ากลัวไหมน่ากลัวสิเปลี่ยนบรรยากาศโอเคคุณผู้ชมครับกูไม่ฟังแล้วป๋องอะไรของมึงวะเอาเรื่องที่เคยเล่ากูฟังกูชอบก็เรื่องนี้แหละเอาเรื่องอยากฟังแต่ผมพยายามทำโทนเสียงคุณไงโทนเสียงคุณไงเออคุณผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานมากเป็นช่วงที่ผมมันนานมากเอาเสียงแบบนี้ทั้งเรื่องเลยนะเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมากนานจนผมเองก็จำไม่ได้อยากกระโดดทีมเลยเอาดีๆน้องๆมาลองฟังโอเคคือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เข้าวงการบันเทิงใหม่ๆทีนี้สมัยก่อนเนี่ยผมก็เวลาจะขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะเป็นรถเก่าๆเนาะเป็นรถเก่าๆผมจำไม่ได้น่าจะเป็นดัสสัน 120Y ป่ะวะผมจำไม่ได้นานมากมันก็คือเอาง่ายขับไปพังไปขับไปพังไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะต้องถ่ายงานต่างจังหวัดผมก็เลยจะหาเพื่อนนั่งไปด้วยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยย้ำว่านานมากประมาณสักผมว่ามีสักเกือบ30ปีผมก็เลยให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งไปเป็นเพื่อนนะฮะไอ้กองถ่ายที่เราไปถ่ายกันเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกกันว่าเกริงกะเวียคือเกิงกะเวียมันจะเป็นแบบว่าจะติดเข้าพม่าแล้วอ่ะไปทางเมืองกาญจนบุรีอ่ะไปแบบไปเอาให้เห็นภาพชัดก็คือว่าจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีในยุคนั้นนะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงจากกาญจนบุรีไปเกิงกะเวียอีก2ชั่วโมงเป็น4ไกลมากผมก็เลยให้น้องคนเนี้ยไปเป็นเพื่อนแต่ว่าตอนนั้นน่ะพอดีว่าผมอ่ะต้องถ่ายละครเรื่องนึงก่อนในตอนกลางวันผมก็เลยต้องเดินทางในช่วงกลางคืนเพื่อที่จะได้เหมือนแบบไปนอนหน่อยนึงก่อนอะก่อนที่จะตื่นเช้าเพื่อไปทำงานอีกกองนึงผมก็เดินทางไปถึงที่นั่นประมาณสัก2:00 น.พอไปถึงปั๊บไอ้รีสอร์ทหรือว่าที่พักอันเนี้ยมันเป็นนึกถึงภาพที่มันแบบว่าเหมือนเป็นหลังๆนะเป็นบ้านแต่จริงๆมันแบ่งเป็นห้องแหละมันเป็นบ้านหลังไปถึงปุ๊บผมก็ไปตรงบริเวณเคาน์เตอร์ซึ่งตอนนั้นนะอย่างที่บอกไปเวลามันคือไม่มีคนอยู่แล้วเราก็แบบอ้าวทำไงดีวะมันแบบมันก็ง่วงแล้วอ่ะเนาะแล้วมันก็แบบโอ้โหมันเวลาประมาณนั้นแล้วมันทำยังไงผมก็เลยใช้มองเอาตรงพูดถึงเคาน์เตอร์รีสอร์ทสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นช่องๆเขาจะไว้ใส่กุญแจ
ใส่กุญแจถ้าหากว่ามันมีกุญแจที่เป็นห้องว่างเนี่ยเราจะดูรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นห้องว่างผมก็เห็นเออมันมีกุญแจอยู่อันนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณแค่2อันหรือไงถ้าจำไม่ผิดนะผมก็หยิบอันนี้มาปุ๊บผมก็ดูห้องเสร็จปั๊บผมก็เดินไปก็พาน้องเข้าไปผมก็เดินไปซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยเอาจริงแล้วคือเราไม่ได้สังเกตว่าไอ้ห้องเนี้ยที่มันเป็นบ้านหลังเนี้ยคือตรงหลังคามันจะค่อนข้างดูรกๆดูเก่าๆดูไม่สะอาดเหมือนหลังอื่นแต่ที่เราไม่ระแวงเพราะว่าไอ้หลังเนี้ยมันไม่ได้อยู่ริมสุดมันไม่ได้ว่าอยู่ริมสุดจนแบบว่าเฮ้ยหรือว่าเขาไม่ใช้ว่าหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่มันคือมันอยู่แบบน่าจะประมาณหลังนี้เสร็จแล้วก็ไปอีก2หลังถึงจะแบบสุดทางเดินเราก็เลยเออคงไม่มีอะไรหรอกผมก็ไขกุญแจเข้าไปพอเปิดเข้าไปปุ๊บปกติเลยพื้นฐานไอ้กลิ่นสับๆอ่ะมันมักจะมาซึ่งเอาจริงตอนนั้นเราวัยรุ่นไม่มีอะไรให้กลัวหรอกไม่ได้ซีเรียสพาหญิงมาด้วยเออแล้วง่วงด้วยมันหลายๆอย่างมันรวมกันอะไรเงี้ยเราก็เอออาจจะแค่แบบแวบแรกเข้าจมูกไม่มีอะไรมั้งวะอะไรเงี้ยเออผมก็เข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บผมก็อาบน้ำแหละเพราะว่ามันเดี๋ยวมันต้องตื่นเช้ามากเพราะว่าเขาน่าจะนัดกองประมาณ7โมงอ่ะโดยธรรมชาติผมก็อาบน้ำอ่ะก็เตรียมตัวเข้านอนกันพอเข้านอนพอเริ่มนอนกันปั๊บมันก็เริ่มแบบมีเสียงแบบกุ๊กกิ๊กกักตรงไหนแถวๆห้องน้ำเราก็ไม่มีอะไรมั้งว่าห้องมันก็ดูเก่าๆมันก็คงมีอะไรแบบเออหลวมบ้างหรือว่าปั๊มมันทำงานหรืออะไรเออวิเคราะห์อะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยง่วงไม่ได้สนใจอะไรผมก็เริ่มเคลิ้มพอเคลิ้มปุ๊บเคลิ้มปุ๊บน้องผู้หญิงตื่นมึงกลับมานั่งดีได้ไหมกูไม่ชินกับตรงนี้เลยจริงเออแล้วตรงน้องร้องจริงป่ะกรีดมันกรีดจริงๆไม่ได้อำใช่ไหมกรีดกรีดขึ้นมาผมก็ตกใจว่าอะไรวะอะไรเงี้ยน้องบอกพี่เมื่อกี้มีคนมานั่งข้างหนูผมก็อะไรวะเราว่าแต่เราก็ง่วงไงแล้วเราก็เอาจริงเติมแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรแบบพวกนี้มากอ่ะผมก็มันอาจจะเด็กมันอาจจะง่วงมันอาจจะกลัวมันอาจจะอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเห็นคนมาหมายว่าเห็นคนมานั่งอยู่ข้างๆเตียงสมมติเรานอนกันอย่างนี้พี่คือผมคือน้องผู้หญิงนี่มานั่งอยู่นี่เออผมว่าไม่มีอะไรมั้งคิดไปเองก็เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมถามบอกว่าแล้วเห็นเหรอเขาบอกคือหนูรู้สึกได้คือเวลาคนเราอะเวลามีคนมานั่งติดเราอะมันจะรู้สึกได้ถึงเนื้อสัมผัสถูกไหมถูกเออแล้วบอกไม่มีอะไรหรอกมั้งคิดเองก็เปล่าอะไรเงี้ยนอนเถอะพี่ถ่ายเช้าน้องมันก็กลัวนะเพราะตัวมันสั่นเลยอะไรเงี้ยเราก็อ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วก็กอดไปให้น้องมันนอนไปสักพักเริ่มเคลิ้มอีกแล้วเริ่มเคลิ้มสักพักหนึ่งเอาละมันก็พี่ไม่นี่ไม่ได้กวนตีนกูใช่ไหมเอาอย่างถามจริงไม่ได้กวนตีนกูน้องมันร้องจริงๆใช่ไหมผมไม่ได้กวนตีนแต่คุณต้องชินแล้วสิยังไม่ชินเป็นคนที่ตกใจทำรายการมากี่ปีแล้วหลายปีแต่ว่าเวลาเสียงแหลมปี๊ดมันจะแบบการแสดงว่าเราไม่ได้ตกใจจริงคราวนี้ผมก็เฮ้ยมีอะไรอันนี้มาอีกแล้วพี่จังหวะที่มาอีกแล้วอ่ะสายตาผมอ่ะมองไปตรงไอ้ขอบเตียงเตียงอ่ะเวลามีคนมานั่งอ่ะมันจะยวบขึ้นมันจะยวบใช่มันค่อยๆฟูขึ้นมากระตามึงเหรอกระตาเชื่อผมก็อะไรวะคือเรายังไม่รู้อะเราก็พยายามด้วยวิทยาศาสตร์ก่อนไงหรือว่าน้องมันตกใจแล้วเมื่อกี้มันเอามือไปเท้าปะวะเออเราก็ไม่รู้ไงแล้วอะไรวะแต่คือมันนาทีนั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องอยู่ในห้องไงจะไปไหนอะเกิงกาเวียผมก็ไม่เคยไปแล้วตรงรีสอร์ทแม่งโคตรเปลี่ยวเลยเฮียตกใจ ตกใจเฮียอะไรวะไอ้นี่สโมกอุ้ยตกใจสโมกอุ้ยขวานอ่อนเนาะสมองผมก็เฮ้ยเอาไงดีวะเออผมบอกเอางี้สวดมนต์ชวนกันสวดมนต์ผมก็สวดแต่ปุ๊บผมบอกว่าเอางี้นะคือมันไม่มีอะไรหรอกนอนเถอะ
อะไรแล้วโอ้โอยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังจะเข้าพีคเลยอ่ะมึงก็มาจังหวะเนี่ยโอ้โหจ่าเก็บพร้อมเลยอ่ะโอ้แล้วแต่งหน้าตั้งนานแล้วไปมากูกลัวสโมกมากกว่าอีกผีมาแห่มึงไม่ตกใจแต่พอสโมกฟิตแต่มึงมีเกณฑ์ในการกลัวอะไรยังไงวะเลเวลในการกลัวมึงคือยังไงวะผีมาปุ๊บแห่มึงแต่พอสโมกฟิตมึงแบบผมขอโทษมึงมีการแซงมาแล้วจบไปมันเล่นกับน้องมันตกอ้าวไปหมดเออกูก็ได้ภาพด้วยให้มันมาใหม่เออมาเออให้มันมาใหม่ให้มันมาใหม่เออให้มันมาใหม่เขาเล่นละครมากี่ร้อยเรื่องแล้วเนี่ยเออผมขอโทษแล้วเดี๋ยวตอนเราไปตัดเราก็แบบตัดกระโดดมาตรงนี้เออคนดูไม่รู้หรอกคนดูไม่รู้หรอกเออเดี๋ยวตรงเนี้ยเราตัดทิ้งคนดูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวรอมาใหม่เราก็หน้าด้านเนอะก็จะเอากันเออแล้วมันก็เอามันก็มาจริงไงก็ต้องเอาไงให้คนเขารู้ว่าเราลำบากไหมกว่าจะถ่ายแค่แต่ละอันแล้วมันก็แต่งหน้าแต่งตัวก็รอตลอดไอ้ก๊อกก็ไม่เล่นกับเขาเงี้ยนี้กลับมาหลบหลังเก้าอี้ก่อนหลบหลังเก้าอี้ก่อนมันเสียอารมณ์เนี่ยใช่เฮ้ยพี่ขอโทษหลบเออไม่หลบหลังไม่ดีตรงนี้เลยกลมปากแล้วพอพี่บอกว่าออกมามึงออกเลยนะเออมาต่อเมื่อกี้ทีนี้เนี่ยพอผมก็เริ่มพยายามนอนอยู่นะออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมก็รอตกใจอยู่เนี่ยมึงบอกให้ออกมาก็ใช่ไงแล้วก็ให้ผีออกมามีเรื่องเล่ากูหายไปแล้วนะเรื่องเล่ากูหายไปแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะกลับมาแต่นี่เราตัดทิ้งไหมเดี๋ยวเอาไปโปรโมทนะตัดทิ้งนะก้อนนี้นะเดี๋ยวคนดูรู้ว่าแบบเฮ้ยเราเตรียมกันไม่เอาโอ้ยเอาเถอะกูอยากฟังเรื่องนี้แล้วโอเคทีเนี้ยคุณผู้ชมครับผมก็แบบว่าผมก็บอกน้องว่านี่งั้นเรานอน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 ผมก็เงยหน้าออกมาเล่นละครเป็นกี่เรื่องแหมมันไม่ได้อะสิฟิลมันไม่ได้เฮ้ยมันได้แล้วเนี่ยคนดูไม่รู้เราปักปุ๊บปักปุ๊บปักจังหวะคัดเร็วไปเพราะว่าพอน้องออกมาปุ๊บผมคีบปุ๊บทีมงานเอาพวกครับละพัมชีนคีซีอะไรพวกนี้สอดเข้าไปปั๊บปุ๊บโอ้หน้ากลัวเลยเห็นป่ะเออเดี๋ยวไปลูกไปเออสุดยอดเออเก่งโอ้ยเฮ้ยเหยียบตีนด้วยอะไรวะมันไม่ชอบมึงผีอ่ะกลับมาที่ตรงเหนื่อยว่ะรายการเนี้ยเหนื่อยที่เดียวผีก็ต้องเล่าตลกก็ต้องเล่นกูก็เหนื่อยเหนื่อยช่วยกูเหนื่อยกับมึงนะไหนถึงไหนแล้วเมื่อกี้ตรงที่เมื่อกี้นี่ว่าเอ้ยเราก็นอนเธออะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกน้องบอกว่าน้องนอนนอนแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็พยายามแบบเหมือนแผ่ส่วนบุญให้เขาก็นอนนอนพอนอนปุ๊บพอเงยหน้าประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอเงยหน้ามองปุ๊บผมก็เห็นแบบเฮ้ยมันเป็นจุดอะไรอยู่บนเพดานวะแบบนั้นจุดนั้นแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยแต่ว่ามันเล็กกว่านั้นมันจุดอะไรวะแล้วก็จุดมันเหมือนแบบคือมันก็มืดอะนะแต่ว่ามันมีแสงจากข้างนอกอะมันสอดเข้ามาในหน้าต่างถูกไหมมันก็พอจะเห็นอยู่ว่ามันเป็นแบบมันเหมือนว่าเป็นคราบแดงๆส้มๆเราก็อะไรวะมันคืออะไรวะระหว่างที่คิดอยู่อะคิดอยู่อะไรวะอะไรวะเป็นผีพุ่งออกมาเป็นหน้าผู้หญิงพุ่งออกมาเห็นพุ่งมาหามึงเหรอพุ่งมาอย่างเงี้ยแล้วแม่งวับแล้วก็ไปเลยซึ่งเร็วมากนะคือประมาณแบบผมว่าแม่งประมาณแบบวินาทีนึงอะแต่คือเห็นชัดเจนว่าเป็นหน้าผู้หญิงขาวๆมีผมยาวแค่เนี้ยผมแม่งตกใจผมวิ่งออกไปเลยอะไรน้องอ่ะอยู่ข้างในแล้วไม่ลากเขาไปด้วยอ่ะก็ต้องรีบกลับมารับไงแต่ก็ไปแล้วผมตกใจอ่ะคืออารมณ์คนเราตกใจอ่ะแสดงว่าน้องไม่ได้เห็นอย่างที่มึงเห็นถูกป่ะน้องไม่ได้เห็นผมมาเห็นผมไอ้เหี้ยอะไรวะผมก็วิ่งออกไปเลยวิ่งไปเลยแล้วผมก็เอ้าไอ้หาผู้หญิงอยู่ไหนผมก็กลับมาผมก็ดึงน้องเข้าไปแล้วน้องไม่งงน้องตกใจสิสุดท้ายไปนอนอยู่ในรถเหรอ
แล้วตอนเช้าผมก็ไปถามเขาทวนพวกพนักงานบอกพี่ผมถามจริงอ่ะไอ้ห้องเนี้ยมันมีอะไรไหมเขาบอกว่าคุณก๊อฟมาหยิบกุญแจไปทำไมเอ้าก็วางอยู่ไงคุณเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ไหมห้องที่เขาต้องมีเอาไว้ให้ผีให้เจ้าที่อยู่คุณก๊อฟไม่รู้หรอว่าเขาจะมีห้องเก็บไว้ให้ผีอยู่คำถามคือผมรู้ไหมล่ะใครจะรู้ล่ะใครจะรู้ล่ะกูไม่รู้ง่วงแล้วก็หาคนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมันจะมีซึ่งห้องเนี้ยมันเป็นห้องที่เอาไว้ทำอย่างนั้นเอาไว้ให้ผีอยู่ผมก็เลยถามว่าแล้วทำไมพี่เอาห้องนี้ทำแบบนั้นล่ะเขาบอกว่าเคยมีผู้หญิงถูกหลอกมาที่นี่เสร็จแล้วมาข่มขืนแล้วก็ถูกฆ่าแล้วเขาเอาผู้หญิงเนี่ยไปซ่อนเอาไว้ข้างบนบนฝ้าเงี้ยเหรอเมื่อนานมาแล้วแล้วห้องนี้ก็ถูกปิดตายคือไม่ได้เปิดให้คนมาพักหรือให้บริการคือผมว่าเขาคงแบบว่าอันนี้ที่ผมเคยคุยมาศึกษามาบ้างนะคือห้องพวกนี้เขาจะทำเหมือนเปิดตามปกติไม่ได้เอาโซ่ไม่ได้เอาอะไรมาอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีไม้มาตีกั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าห้องนี้เขาจะมาให้คนพักนอกจากว่าเป็นคนในรีสอร์ทเป็นพนักงานมีความจำเป็นหรืออะไรที่รู้อยู่แล้วเขาก็จะต้องเอาไปใช้บ้างในบางทีสำหรับคนที่ไม่กลัวหรือคุ้นชินนี่คือเหตุการณ์เมื่อเจอเมื่อประมาณสัก30ปีขึ้นไปประมาณได้ตอนที่ไปเล่นละครแล้วก็ไปถ่ายที่กาญจนบุรีประมาณได้นะถ้าพูดถึงสายมูหรือว่าเรื่องปฏิหารพุทธคุณกับตัวเองเคยมีไหมเอาแบบว่าที่แบบเอาชัดๆก่อนเลยนะชัดๆก่อนเลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปที่คำชะโนดอุดรธานีผมไปงานบวชไอ้ชาวไอ้ชาวชาวไปบวชที่นั่นตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่เคยไปคำชะโนดผมก็อยากเห็นละเอาจริงอันดับแรกเลยคืออยากเห็นยังไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวเป็นมายังไงแล้วผมก็ยังไม่ได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานพญานาคในตอนนั้นยังไม่ได้ฝากผมก็แค่อยากเห็นน่ะอ่ะไปดูหน่อยไปดูเสร็จผมก็เฮ้ยโหสวยว่ะอลังการดีจังเลยเว้ยเออแล้วก็มันเป็นไปตามที่เขาเล่ากันมาก็คือว่าพอคุณก้าวข้ามผ่านมันจะมีอยู่จุดหนึ่งครับมันจะเป็นช่วงทางเชื่อมไอ้ช่วงเนี้ยเขาว่ากันว่ามันมีการสร้างมานานแล้วและไอ้รอยต่อเนี้ยพยายามจะต่อยังไงก็ตามเนี้ยมันต่อไม่ได้ต่อแล้วมันก็จะหลุดมันก็จะแคร็กอะไรอย่างเงี้ยเชื่อกันว่าเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านมาในนี้ปุ๊บจะเข้าสู่ดินแดนของพญานาคสู่เมืองบาดาลผมก็อ่ะไหนลองดูซิก้าวปุ๊บขนลุกอยู่ๆมันก็หนาวขึ้นมาผมก็ยังไงวะณโมเมนต์นั้นก็ยังไม่ได้ท้าทายแค่กูคิดไปเองไหมวะผมก็ไม่นะผมก็ถอยออกมาผมก็ถอยก้าวมาสู่เขตเมืองมนุษย์ผมก็ก้าวมาถอยไปสัก 3-4 ก้าวดิไม่หนาวอ่ะคนไม่ลุกผมก็ยังไงไม่รู้อ่ะไปต่อผมก็เข้าไปเดินไปจนสุดผมก็โหสมัยก่อนยังไม่ได้แบบว่าทำจริงจังแบบปัจจุบันนะยังดูแบบยังมีความเป็นป่าดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าไปก็โหอันนี้เหรอตรงที่เขามากราบพ่อปู่แม่ย่าโอ้โหน่ากลัวขลังด้วยผมก็มีแวบๆในใจอ่ะแต่ว่าเหรอขลังจริงไหมมันเป็นแค่คำถามนะไม่ใช่คำท้าทายนะขลังจริงไหมยังไงนะผมก็เดินเข้าไปไหว้เสร็จปั๊บมันก็ต้องมีการสมัยก่อนผมจำไม่ได้ว่าให้จุดธูปหรือเปล่านะแต่ว่ามีการยกพานแน่ๆเนี่ยปุ๊บผมก็ไปนั่งเสร็จแล้วเขาจะมีเหมือนเป็นพ่อจ้ำพ่อจ้ำคือคนทำพิธีที่นั่นเขาก็ทักผมมาว่าอ้าวมาได้เหรออะไรเงี้ยผมครับมาครับมากราบนะครับเขาบอกเอออย่าลืม28นะอะไรวะ28ไม่เข้าใจผมก็ไหว้โอ้ยนึกในใจแหละดีใจมากเลยครับที่ได้มากราบพ่อปู่แม่ย่ายังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอฝากตัวเป็นลูกหลานของพ่อปู่แม่ย่าที่คำชะโนดด้วยอีกคนนะครับก็ขอให้ท่านให้โชคให้ลาบดูแลลูกคนนี้ด้วยนะครับผมก็ไหว้เสร็จปั๊บผมก็กราบเสร็จปั๊บ
ขาจำเอาอีกแล้วเออโชคดีนะอย่าลืม28อ่ะอืมอะไรวะไม่รู้โหขึ้นรถต้องไปไหว้ตามจุดต่างๆเขานะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่มีจุดที่เป็นเกี่ยวกับขุมทรัพย์ของพญานาคอะไรอย่างเงี้ยเดินไปดูจุดที่เป็นผีจ้างหนังอ่ะผมก็โอเคโอเคนี่ก็โอเคก็กลับขึ้นรถมาไม่ถึงชั่วโมงผมไม่รู้เลยว่าวันนั้นน่ะหวยออกแม่งออก28แล้วก๊อปซื้อไหมซื้ออะไรล่ะพี่ไม่ได้มีเวลาซื้อด้วยแล้วผมก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเออไม่ได้อินอ่ะประเด็นคือตรงนั้นก็ไม่ได้อินไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็เดี๋ยวต้องรีบไปงานบวชไอ้ชาวไงเออผมก็อึ้งอันนี้คืออึ้งแล้วก็เฮ้ยหรอนี่คืออันดับแรกละที่ค่อนข้างแบบว่าสะกิดใจเรื่องพญานาคและการเป็นลูกหลานของท่านหลังจากนั้นหลังจากนั่นเลยเห็นไหมคนที่ไหนคนที่กรุงเทพโอ้หรือว่าคนที่คำชะโนดครับหลังจากนั้นก็มีถ้ำนาคาเกิดขึ้นมาพอมีก็ไปก็ฟังตามอยู่ผมก็ยังติดใจเรื่องนั้นอยู่นะยังติดใจเรื่องคำชะโนดอยู่นะเออแต่ก็เราฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานพญานาคแล้วนี่หว่าแล้วก็ดังมากเลยถ้ำนาคาอันนี้คือที่บึงกาฬต้องไปไปวะผมก็นึกในใจผมก็ยกมือพนมที่บ้านนะปู่พ่อปู่อือรือนาคราชใช่ไหมผมก็พ่อปู่อือรือครับอยากไปกราบมากๆเลยครับตอนนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานแล้วด้วยเออแต่ว่าผมว่าจะขับรถไปผมคุยปกตินะเวลาผมไหว้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่เราเคารพผมจะคุยปกติบอกผมอยากไปอะครับแต่อยากขับรถไปทีนี้มันไกลมากเลยผมดูใน Google แล้วอะมันหลายชั่วโมงมากขอค่าเดินทางหน่อยได้ไหมครับผมจำไม่ได้ว่าผมซื้ออะไรผมจำไม่ได้ซื้อแบบไม่ได้มันไม่ได้มีที่มาที่ไปเลยถูกพอที่จะเปลี่ยนยาง4เส้นแล้วเหลือเงินด้วยผมก็เออมันชักยังไงนะเออชักยังไงนะผมก็โอเคในเมื่อท่านให้นี่ต้องไปแล้วก็ไปกูต้องเคลียร์งานติดอะไรกูก็ต้องไปผมก็ไปถึงปุ๊บผมก็โอ้โหตอนนั้นยังไม่ได้เป็นบันไดเยอะขนาดนี้นะบางจุดยังต้องไต่เชือกอยู่เลยผมก็โอ้โหกูจะไหวไหมวะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยเดินขึ้นเขาครั้งแรกเลยอ่ะผมก็โอ้กูจะไหวไหมเนี่ยแล้วกูขับรถมาเนี่ยผมจำไม่ได้ประมาณ 6-7 ชั่วโมงอะพี่ 6-7 ชั่วโมงอะผมก็นึกในใจผมก็พ่อปู่ครับถ้ายังไงเมตตาผมด้วยขอให้ผมแบบท่านช่วยแบบเมตตาให้ผมขึ้นไหวด้วยนะเพราะว่าผมขับรถมาไกลมากแล้วแล้วผมก็นอนไปไม่ได้เยอะมากขอให้ผมแบบขึ้นได้สำเร็จซึ่งมันใช้เวลาน่าจะประมาณสักผมว่าน่าจะมีสัก3ชั่วโมงจากไหนจากพื้นข้างล่างเดินขึ้นไปอะนะใช่ไปที่ถ้ำนาคาผมก็นึกในใจโอ้โหท่านครับอยากขึ้นจริงนะขึ้นไม่ไหวช่วยผมหน่อยช่วยผมได้ขึ้นหน่อยสักพักเดียวแป๊บเดียวมีคนแก่เดินผ่านไปคือผมไม่ได้บอกว่าเป็นคนแก่ที่เป็นมีพลังวิเศษหรืออะไรหรือเปล่านึกออกไหมกำลังคุยกันด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะก็คนแก่มากๆ80เดินผ่านไปอ่ะแล้วทำไมกูจะขึ้นไม่ได้อ่ะเนี่ยคือแบบแวบเดียวอ่ะมีคนแก่เดินผ่านไปผมก็เอ้ากูต้องขึ้นได้จนสุดท้ายขึ้นได้สำเร็จสำเร็จเสร็จปั๊บผมก็ถ่ายรูปเอาไว้ผมถ่ายรูปเสร็จไว้ในรูปเนี่ยก็จะเป็นภาพเนี่ยผมเนี่ยนั่งแล้วก็กราบพี่เห็นละยกมือไหว้เศียรท่านแล้วตรงบริเวณที่เป็นเศียรท่านเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นหินอยู่ก้อนนึงหินก้อนนึงหินเนี่ยมันจะโดนน้ำเนี่ยฮะหยดลงมาหยดจนมันเป็นร่องเป็นรอยไปตามกาลเวลาที่โดนน้ำหยด
ผมก็มาดูรูปผมก็เลขนี่หว่าอ่ะหรือว่าท่านจะให้อีกว่าขากลับให้ขามาแล้วนี่หรือว่าให้ขากลับอีกว่าผมก็บอกแฟนผมบอกปุ้ยปุ้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วปุ้ยเห็นไหมอ๋อปุ้ยไม่เห็นผมให้คนดูอย่างเงี้ยทั้งกองเลยเห็นไหมแม่งไม่มีใครเห็นกับผมสักคนแต่สิ่งที่ก๊อฟเห็นคือ38เห็นเป็นเลข38แต่คนอื่นไม่เห็นเลยนะปุ้ยก็ไม่เห็นจริงๆอ่ะบนหรือล่างมีน้องถามด้วยอันนี้สดๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้คุยกันไว้ว่าจะเล่าให้ฟังนะเห็นไหมพี่ขออนุญาตขยายนะครับตรงนี้ใช่ไหมที่เห็นไหมอ่ะเอาจริงนะเออพี่ไม่เห็นเห็นป่ะเออผมแม่งเป็นคนเดียวที่เห็นว่ะรอไอ้ปุ้ยก็ชอบเล่นหวยถูกไหมไอ้ปุ้ยก็ไม่เห็นนี่สามนี่8ไหนอ่ะนี่ดูนี่นี่3นี่8นี่อย่างงี้เลข3โอ้โหนี่ได้แต่คนตีความไอ้ก๊อฟเห็นไหมล่ะก็ผมถึงบอกว่าอันเนี้ยเราคุยกันด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะแต่ในแง่ว่าถ้าหากว่าเราวิเคราะห์กันว่าท่านรับผมเป็นลูกหลานแล้วให้โชคให้ลาภเราทั้งขาไปและขากลับหลังจากคำชะโนดมาทำนาคาแล้วก็เนี่ยทั้งขาไปและขากลับผมก็เลยแบบไม่รู้ว่ะคือใครจะคิดไงผมไม่รู้นะนี่แล้วแต่ละแต่ผมนับถือผมก็เลยนับถือมากๆเพราะว่าพี่ก๊อฟอ่ะจริงผมตามพี่ก๊อฟใน IG อยู่พี่ก๊อฟเป็นคนที่ได้โชคได้ลาบถูกหวยรวยเบอร์ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างบ่อยยังแซวกันอยู่ว่าเฮ้ยพี่เราไม่ถูกนะพี่ก๊อฟถูกอีกแล้วพี่ก๊อฟถูกอีกแล้วถูกน้อยถูกมากก็ว่ากันไปแล้วถูกทีก็จะลงโซเชียลทีอะไรแบบเนี้ยของผมก็จะเป็นแบบไปทางบ่อยมากผมจะเป็นไปทางแบบว่าได้โชคได้ลาภพี่ป๋องเขาจะไปในทางว่าได้เด็กได้ผู้หญิงครับไม่คุยละฟังละครดีกว่าวันนี้ทีมงานนะฮะเรามีละครวิทยุให้พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟทันอยู่แล้วล่ะสมัยก่อนพวกละครวิทยุพวกชมรมโลกดูคู่คณะเกียรติอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นละครวิทยุในละครที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีห้องพิเศษเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันน้องสาวป่วยพักห้องพิเศษครับแล้วก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเรื่องเล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของก้อยในวันนั้นสาซึ่งเป็นน้องสาวได้ป่วยหนักปกติแม่จะพาไปโรงพยาบาลประจำในตัวเมืองแต่ณเวลานั้นเกิดอะไรโดนใจเข้าสักอย่างทำให้แม่ต้องเลือกไปโรงพยาบาลแห่งนี้แทนมาเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเด็กเป็นไรมาคะเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะตัวร้อนมา3วันแล้วจู่ๆก็ชักหมดสติไปเลยหมดสติไปนานเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่เกือบ30นาทีแล้วค่ะโหเอาคนไข้เข้าห้องฉุกเฉินเลยค่ะเรียกหมอเด็กด่วนคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมารักษาให้นะคะแม่หยุดเดินไปมาหน้าห้องฉุกเฉินได้แล้วหนูเวียนหัวก้อยน้องจะเป็นอะไรไหมอ่ะแม่กลัวน้องจะเป็นเจ้าหญิงนิทราไม่หรอกแม่เรายังมาโรงพยาบาลทันถ้าน้องเป็นอะไรนะแม่จะไม่ให้ภัยตัวเองเลยละมัวแต่ห่วงงานไม่ห่วงลูกเลยอ่ะแม่ไม่ต้องกังวลนะแม่ทำดีที่สุดแล้วน้องสาวมันเก่งครั้งนี้มันป่วยหนักแต่มันสู้แน่ๆน้องถึงมือหมอแล้วแม่ยังไงน้องก็ต้องรอดไม่เป็นไรหนักหรอกแม่คุณหมอคะลูกดิฉันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เด็กปลอดภัยแล้วนะครับโชคดีที่คุณแม่มาส่งโรงพยาบาลทันแต่ต้องนอนให้หมอดูอาการก่อนนะครับเดี๋ยวหมอจะแจ้งให้ทราบอีกทีว่ากลับบ้านได้เมื่อไหร่ลูกดิฉันเป็นโรคอะไรเหรอคะอ๋อเด็กเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงครับฮะแบบนี้น้องสาวต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันคะหมอยังให้คำตอบไม่ได้นะครับยังไงเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณพยาบาลจัดห้องให้โชคดีมากเลยนะคะเนี่ยมีเตียงว่างพอดีเลยเดี๋ยวเชิญคุณแม่กับพี่สาวเนี่ยขึ้นไปที่ชั้น5นะคะที่แผนกเด็กเลยค่ะ
หลังจากหาหมอตรวจร่างกายทุกอย่างเสร็จแล้วก้อยและแม่ก็ได้ไปที่ตึกผู้ป่วยเด็กแผนกเด็กที่ชั้น5ที่ชั้น5นั้นเป็นเตียงรวมประมาณเกิน50เตียงลักษณะของแต่ละเตียงจะมีผู้ป่วยและก็อี้สำหรับคนเฝ้า1คนและมีพยาบาลประจำเคาน์เตอร์เพียงไม่กี่คนบันไดก็ขึ้นลงได้ทางเดียวอยู่ตรงกลางของตึกทรงอาคารมีลักษณะแปลกกว่าทุกที่เมื่อก้อยและแม่มองดูสภาพแวดล้อมแล้วก็อดกังวลไม่ได้ขอโทษนะคะคุณพยาบาลดิฉันขอย้ายลูกดิฉันไปห้องพิเศษได้ไหมคะห้องพิเศษเหรอคะได้ไหมคะห้องเต็มหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ดิฉันอยากเฝ้าลูกดูแลลูกเองห้องรวมมันมีคนเฝ้าได้แค่คนเดียวดิฉันสามารถให้คุณแม่และพี่สาวเนี่ยเฝ้าผู้ป่วยเกิน1คนได้เลยนะคะนะคะแม่ขอห้องพิเศษนะคะคุณพยาบาลทันทีที่แม่พูดอ้อนวอนขอห้องพิเศษคนทั้งชั้น5ก็หันมามองที่ก้อยและแม่เป็นสายตาเดียวกันก้อยสังเกตดูปฏิกิริยาคนอื่นก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมเขาเหล่านั้นถึงดูตกใจทั้งที่ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกทั้งพยาบาลก็ยังมาถามย้ำอีกรอบด้วยแน่ใจนะคะว่าจะนอนห้องพิเศษอ่ะแต่แม่ก็ยืนยันคำเดิมจนพยาบาลยอมเปิดห้องพิเศษให้ภายในห้องก็ดูปกติทั่วไปมีเตียงเสริมสำหรับญาติมีห้องน้ำเล็กมีเตียงผู้ป่วยเก้าอี้ทีวีมีฟูกปูให้นอนแล้วกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยก็เกือบ4 ทุ่มน้องสานอนหลับอยู่ที่เตียงแม่กับก้อยก็ต่างแยกย้ายไปจัดการตัวเองจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนก้อยทำไมผ้าห่มมันมีผืนเดียวอ่ะโอ้ยก็หนูเอามาปูพื้นนอนอีกผืนไงแม่เนี่ยพื้นมันเย็นแล้วแม่จะห่มอะไรล่ะก้อยไปขอพยาบาลเร็วโอ้แม่ก็กดเรียกพยาบาลแล้วก็พูดกับเขาสิว่าอยากได้ผ้าห่มอ่ะโอ้ยแม่เกรงใจเขาเราเลือกเยอะนู่นนี่นั่นสงสารพยาบาลไม่ค่อยจะมีด้วยไปเอาผ้าห่มไปขอพี่เขาตรงนั้นแล้วก็หยิบมาเลยโอ้ยก็ได้ระหว่างที่ก้อยเดินที่ทางขวามือเพื่อตามสิ่งที่เห็นไปอยู่นั้นก็มีร่างคนวิ่งออกมาจากห้องข้างๆแล้ววิ่งสุดทางขอบระเบียงแล้วก็หายตัวไปตอนนั้นก้อยตัดสินใจวิ่งเข้าห้องแล้วก็กดปุ่มสีแดงคุยกับพยาบาลทันทีกี่ก้อยเห็นร่างใครก็ไม่รู้วิ่งหายไปกับระเบียงอะเพ้อเจ้อก้อยง่วงจนตาเพี้ยนไปแล้วแล้วนี่ไปรบกวนพยาบาลเขาอีกเฮ้ยโอ๊ยตกใจอะไรล่ะพี่พยาบาลเขาเอาผ้าห่มมาให้เองญาติคนไข้ต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมคะคือไม่แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะญาติผู้ป่วยแน่ใจนะคะว่าต้องการนอนห้องนี้จริงๆค่ะมีอะไรหรือเปล่าอะคะพี่โอ้ยก้อยมันดึกแล้วไปกวนพี่พยาบาลเขาทำไมไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้ยก้อยช่วยไปบอกข้างห้องหน่อยสิว่าอย่าเลื่อนเตียงเสียงดังก้อยได้ยินแบบนั้นจึงหันไปมองที่นาฬิกาเข็มชี้บอกเป็นเวลา3:00เสียงที่มาจากข้างห้องก็ยังดังอยู่จึงเดินสลึมสลือเปิดประตูออกไปพี่คือ
ื่อกี้หนูเห็นเงาอะไรบางอย่างอะแต่ได้ยินเสียงเด็กหนูไม่รู้มันคืออะไรพี่ช่วยไปบอกห้องข้างๆหน่อยได้ไหมคะว่าแบบเสียงเบาๆหน่อยแล้วก็อย่าหัวเราะเสียงดังยังไงพี่ช่วยไปบอกเขาหน่อยได้ไหมคะพี่คะพี่พยาบาลไม่ยินเสียงหนูไหมคะพี่คะญาติคนไข้คะชั้นบนมีแค่ห้องญาติคนไข้ห้องเดียวเท่านั้นค่ะเอ้าแล้วเสียงคนคุยแล้วก็เสียงเลือดเดียงเสียงดังไปมาคือเสียงอะไรอะคือห้องข้างๆที่คนไข้บอกว่าได้ยินเสียงบางอย่างจริงๆแล้วมันเป็นห้องเก็บศพค่ะฮะหลังจากนั้นก้อยทราบเรื่องราวทั้งหมดเช้าวันนั้นก้อยก็ขอแม่ให้เปลี่ยนห้องทันทีระหว่างที่เก็บข้าวของย้ายห้องและเดินออกผ่านห้องข้างๆปลายสายตาของก้อยก็เหลือบมองไปห้องข้างๆเปิดประตูแง้มเอาไว้กลับกลายเป็นว่ามีศพมากมายที่เตรียมขนย้ายไปเข้าห้องเย็นอยู่ในห้องนั้นเดี๋ยวนี้คุณดูดีขึ้นคุณดูถามอายุตอนนี้คือ50 54 54เฮ้ยแต่ก็ดูโอเคเลยทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยดูแลตัวเองไงอ่ะมันก็ต้องแบบว่ามีตัวช่วยบ้างเออเหรอคือเอาเรื่องอื่นคือเรื่องร่างกายคือไงออกกำลังกายไหมหรือว่าทานอาหารที่บอกผมทานอาหารผมเน้นเรื่องการทานอาหารก็คือคุมหน่อยคุมผมก็จะทานเขาเรียกว่า IFบางคนเรียกแบบนั้นแต่จริงๆผมไม่ได้ทำตามนั้นหรอกแต่ผมก็เอาว่าคุมว่าตัวเองให้ทานวันละมื้อวันละมื้อเท่านั้นวันละมื้อทานเฉพาะเวลาที่เราหิวมากๆ อันนี้เอาจริงผมเคยฟังมาจากอันหนิงนิรุตอันหนิงหล่อไหมล่ะหล่อเท่ไหมล่ะเท่มากอันหนิงเขาก็ทำอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกอันหนิงดูแลตัวเองยังไงอันหนิงบอกว่าก็ทานเวลาหิวก็แค่เวลาหิวเวลาหิวอะหิวก็ค่อยทานก็โดยมากก็จะเฉลี่ยอยู่แค่วันละมื้อแหละว่าก็มาดูดีนะผู้ชมนะนะครับแล้วเรื่องเส้นผมมีใครดูแลยังถ้าไม่มีพี่แนะนำได้ไหมเฮ้ยพี่แนะนำได้ไหมเดี๋ยวบอกขอให้วิลลี่นะใช่ถูกต้องเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยคุณไปเรียกคุณเรียกผมบอสว่าไอ้เหรอคุณคุณให้เกียรตินายผมหน่อยสิครับคุณไอ้วิลลี่ผมฝากคุณหน่อยของนายเนี่ยเราถึงได้อยู่นานไงเจอใครเราก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกน้องเขาไปหมดของคุณวิลลี่ครับคุณอย่าไปเรียกไอ้สิแล้วก่อนที่มาทำงานที่นี่อ่ะก็ไอ้ไอ้วิลลี่อะไรเงี้ยมีมากกว่าไอ้นี่แหละจะมีไอ้อะไรตามอีกหน่อยนี่ไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าคุณวิลลี่อย่างพี่หอยเรียกว่าอะไรท่านไอ้หอยอ๋อก็ยังไอ้อยู่เหรอยังไอ้อยู่เขาไม่ใช่เจ้านายโดยตรงเขาไม่ใช่เจ้านายโดยตรงอ๋อแต่ถ้ากับวิลลี่ปุ๊บคุณวิลลี่เวลาเจอเยลลี่อ่ะคุณเยลลี่เฮ้ยเรานี่มันไม่น่าครบอันนั้นฝากพี่ก็ฝากผู้ชมเลยฮะมิวแฮงฮะผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะฮะลดการขาดดุดร่วงบำรุงลึกถึงรากผมกระตุ้นรูขุมขนของหนังศีรษะครับช่วยแก้ปัญหาด้านเส้นผมกระตุ้นการเกิดผมใหม่ช่วยผมเนี่ยหนาเงางามนะครับสนใจนะฮะสั่งซื้อได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับอันนี้เนี่ยนี่วิวใช่ไหมวิวหรือเวลวิวแฮร์วิวแฮร์นี่นี่นี่อย่างนี้นะนี่ฉีดเข้าไปเลยฉีดเต็มที่เลยแค่นี้เลยเหรอทำแบบนี้ทุกวันเลยโอ้ดีลองดูแล้วกันนะนวดที่ไหนครับฉีดเสร็จแล้วเดี๋ยวกูมีอีก3เทปนะไอ้ก้องเนี่ยถ้าเกิดไม่รักกันผมจะนวดให้ไหมพี่ผมถามหน่อยว่าไม่เดี๋ยวกูก็ต้องมาทำผมอีกเข้าใจแต่ว่าคุณฉีดแล้วไงคุณก็ต้องเซ็ตด้วยเดี๋ยววะเดี๋ยวโทษๆนี่ของใครวิลลี่นายกูคุณทำเพื่อนนายไม่ได้หรอได้ก็เท่านั้นแหละป๋องแต่มึงเทปแรกแล้วมึงต้องมาทำผมใหม่ก็ใช่ไงเดี๋ยวเรียบเรียบเอาวิเป๋ไอ้ก๊อกนะมึงเนี่ยมันทุเล่ทุลักกูเนี่ยวิเป๋โอ้ยกูไม่เท่หรอกพี่ป๋องพี่ป๋องต้องทำทรงนี้บ้างนะคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะ
ลูกกูเป็นเสาหลักของวงการบันเทิงไงแล้วกูจะมาทำอะไรหวีเป๋แบบเนี้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะของเลยจ้าภาพรักใหม่เลยดีป่ะเฮ้ยดีปบมือปบมือเห็นเปล่าเด็กๆมันชอบเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงไม่ได้เห็นลุคนี้เลยว่ะเฮ้ยได้ได้ป่ะเฮ้ยได้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 เออมันเท่เมื่อไรถ้าเกิดปัจจุบันจะดูเถิดแต่ทีนี้ไม่เท่ว่ะเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีเกาหลีหน่อยๆว่ามันต้องมีย้อยเว้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเออชอบเฮ้ยชอบเฮ้ยโอเคมึงฝากผลงานเลยฝากผลงานหน่อยใครอยากจะติดตามก๊อฟเบญจพลณตอนนี้เราเห็นทั้งแบบว่าทางช่อง9ใช่ไหมช่อง9ก็จะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจะเป็นการเล่าข่าวอ่านข่าวให้ฟังชื่อรายการว่าแซ่บทูเดย์นะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตรงครับผมเป็นรายการสดนะฮะแล้วก็มีทำรายการกับน้องทิพย์นั่นก็จะชื่อรายการว่าคุยยกบ้านมูยกสยามอันนั้นอยู่ช่องอมรินนะแล้วก็จะมีผมโกบอยก็ช่องโกบอยคลาสอันนั้นชื่อว่าตามตำนานส่วนของผมเองก็ชื่อช่องว่าก๊อฟเบญจพลทีวีก็ฝากไปกด Subscribe กันเยอะๆหน่อยนะครับก็จะเป็นวาไรตี้นะมีทั้งรายการเกี่ยวกับการแต่งบ้านใช่ๆเห็นละมีรายการอีกเยอะแยะที่เดี๋ยวจะขึ้นมานะฮะมีเกี่ยวกับหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็มีอยู่เป็นยาสีฟันขยันละครก็กำลังถ่ายอยู่นะครับน่าจะได้ชมประมาณสักน่าจะกลางๆปีครับนะครับแล้วก็มีเพลงเดี๋ยวมีเพลงใหม่ด้วยนะครับอันนี้ซุ่มทำคือตอนนี้เสร็จแล้วหรือว่ากำลังทำอยู่เสร็จแล้วผมว่าน่าจะได้ฟังในช่วงๆสักเมษาพฤษภาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมเป็นน้องเป็นเพื่อนที่น่ารักมากคุณผู้ชมนะครับพี่ก๊อฟเบญจพลพี่ขอบคุณมากพี่ก๊อฟขอบคุณมากเดี๋ยวจะต้องไปทำงานต่อนะก็ฝากรายการเราด้วยนะครับผีพ่อผีดุ้งนะฮะได้ทุกวันจันทร์นะฮะเวลา3 ทุ่มทางช่อง WHN Channel ของเราเนี่ยนี่นะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วมีโอกาสเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ได้นะอยู่ในวงการมานานผมเจอมาแล้วทุกปัญหาแต่ผมมีตัวช่วยผมเลือกวิลแฮร์แก้ทุกปัญหาผมร่วงของผู้ชายฮ่า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 